อย่างแรกพิงกี้สวยมากแล้วก็มีความยูนีคนะครับพอดีเราจะทําตลาดที่ต่างประเทศอะครับก็เลยต้องเป็นพิงกี้นะครับครับพิงกี้ทําไงครับรู้สึกในการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวนี้ดีค่ะเพราะใช้จริงค่ะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆก่อนที่จะเป็นพรีเซนเตอร์อีกอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเป็นคนชอบใช้แป้งอยู่แล้วละค่ะแล้วก็ดีใจขอบคุณบ๊อบบี้มากค่ะที่ให้กี้ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแป้งค่ะแต่เมื่อกี้ฮือฮาเลยค่ะหรือว่ามีหนุ่มๆชิ้นน้ำกลางไม่ทันมองมาแบบไม่รู้เขาถอดเสื้อไปแล้วตอนไหนแต่ว่ามาก็ฉีดพี่เลยฉีดใหญ่เลยก็ดีค่ะเป็นแป้งที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เหมาะกับสำหรับช่วงสงกรานต์นี้ด้วยค่ะมีแป้งอะไรที่ทาแล้วหน้าไม่เป็นคราบก็ต้องแป้งซีสกินเนาะใช่เพราะว่าช่วงสงกรานต์มันต้องโดนน้ำเยอะแล้วก็แป้งของซีสกินนะคะคือทาปุ๊บแล้วก็หน้าเนียนไปเลยก็คือเล่นสงกรานต์เจ้าแรกด้วยในประเทศไทยที่ตกแต่งหน้าเปียกไปเป็นต้องลองไหนลองยังมาถึงน้องผู้ชายตอนนี้เป็นการตลาดยังไงบ้างทำการตลาดใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นอาเซียนก่อนครับผมน้องมีตัวแทนผู้ชายด้วยยังไงครับผู้ชายมีก็รู้สึกว่าแบบพอได้ใช้แป้งเนี่ยด้วยความว่าคัดเป็นนักกีฬาครับก็รู้สึกว่าพอตกแป้งไปอย่างเงี้ยทำให้หน้ามันใสขึ้นหน้าเนียนขึ้นครับโดยไม่เป็นคราบเลยใช่อันนี้ใช้เองจริงเลยใช้ฟรีหนึ่งเลยครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับเราไหมโหตอบมากเลยครับเพราะผมด้วยความว่าคัดเป็นนักกีฬาด้วยใช่อย่างหลายๆคนนะคะแบบอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยหลายคนก็ไม่คุ้นชินกับการใช้แป้งใช่ครับอย่างนี้เราจะมีจุดเด่นแป้งของเรามีความบางเบาแล้วก็มีความเนียนละเอียดสูงมากครับผมก็เนี่ยผู้ชายสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าหน้าจะโบ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตอนนี้มีขายที่ไหนบ้างตอนนี้มีขายก็คือติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ติดซื้อได้ที่ห้างร้านยูทิสโตร์ทั่วประเทศไทยเตรียมบนได้กับเราครับผม